ีอยู่สายพันธุ์หนึ่งครับเขาบอกว่าหน้าน้องเหมือนเป็ดน่ารักมากคือหัวมันจะเป็นสีเหลืองตัวจะเป็นสีดำปากเขาจะแบนๆเหมือนเป็ดเลี้ยงไม่ยากตอนปัจจุบันหาซื้อได้ง่ายแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยหาแทบไม่ได้เลยสวัสดีครับผมชื่อบอสจากร้าน Little Eye Support ครับจุดเริ่มต้นก็คือเหงาช่วงโควิดอะครับเราก็ Work From Home เนาะตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ไปเห็นคลิป YouTube ของช่องหนึ่งที่เขาทำเกี่ยวกับ Eye Support ครับก็เลยอยากเลี้ยงสามารถเลี้ยงในที่แคบๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปหาซื้อที่จตุจักรมาเลี้ยงก็แล้วแต่สายพันธุ์อีกเพราะว่าไอโซพอร์ตอ่ะมันมีแบบเป็นร้อยเป็นพันสายพันธุ์เลยแต่ว่าบางสายพันธุ์เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับเอามาเลี้ยงเพาะพันธุ์ได้แล้วก็เขาจะให้ลูกเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งได้ครั้งละ10ถึง15ตัวเลยครับแต่ว่าอายุเขาอ่ะแค่ประมาณ2ปีอัตราการออกลูกอ่ะมันจะมาทดแทนในเรื่องอายุที่สั้นครับปกติแล้วอะครับวิธีการดูแลไอโซพอร์ตนะครับก็คือกล่องเล็กๆแค่นี้เราก็จะดูเรื่องความชื้นกับให้อาหารเขาเป็นหลักส่วนเรื่องเชื้อราพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราดูแลเรื่องความชื้นโอเคอะมันก็อาจจะไม่ค่อยมีเชื้อราขึ้นเลยครับแล้วก็จะให้พวกตัวสปริงเทลที่มันเป็นเพื่อนร่วมระบบนิเวศกันเนี่ยเขาช่วยดูแลเรื่องเชื้อราด้วยมือใหม่ที่อยากเลี้ยงเนี่ยกลุ่มของคนที่อยากเลี้ยงอ่ะจะเป็นช่วงเรนอายุตั้งแต่เด็ก5ขวบไปจนถึงแบบวัยรุ่นหรือว่าอายุประมาณ30ก็ชอบไปตั้งไว้โต๊ะหน้าคอมอะไรเงี้ยก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเลี้ยงเขาอ่ะเราควร1เลยเราควรจะมีความรับผิดชอบอย่างน้อยก็ให้อาหารเขาดูแลเรื่องความชื้นให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ปล่อยปละละเลยจนแบบปล่อยเขาจนเขาแบบหิวตายอะไรเงี้ยเกิดว่ามีคนสนใจเลี้ยงน้องไอโซพอร์ตนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ครับที่เพจ Little Eye Support นะครับหรือว่าถ้าเกิดบางคนไม่ค่อยอยากคุยเยอะอะไรเงี้ยก็ไปสั่งใน Shopee ได้เพราะว่าใน Shopee ผมก็จะมีลงรายการชุดเลี้ยงไว้แล้วก็ในชุดเลี้ยงจะมีแถมตัวน้องไปด้วยเข้าไปในแอป Shopee แล้วก็พิมพ์ว่า Little Eye Support ก็จะขึ้นร้านผมเลย